เจอกันวันนี้วันจันทร์นะครับ24 ธันวา 2563ครับคุณครูครับนะใกล้จะสิ้นปีแล้วครับคุณครูครับนะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับนะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆครับนะสำหรับคนที่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยว .16 ครับกรณีพิเศษครับประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะฉะนั้นกรณีพิเศษประกาศมาอย่างนี้รอบทั่วไปไม่นานครับคุณครูครับนะรอบทั่วไปไม่นานเตรียมตัวได้เลยนะครับไม่นานนะครับไม่น่าจะเกินเมษานี้ครับคุณครูครับเพราะฉะนั้นถ้าสอบเมษานี้คุณครูมีเวลาอีกไม่กี่เดือนนะครับนะสำหรับคนที่สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษครับนะเตรียมตัวได้แล้วครับคุณครูครับนะกรณีพิเศษครับนะครับประกาศมาไม่มีข่าวลืออะไรเลยนะครับประกาศมาฟ้าผ่าเลยครับครูครับนะผมเห็นก็ตกใจนะครับแสดงว่าอัตราครูขาดมากครับครูครับนะสาเหตุเนื่องจากการสอบ1/63นะครับผ่านน้อยครับนะบางกสจก็หมดบัญชีไปแล้วหลายเอกแล้วครับครูครับนะวันนี้สมุดประการก็เรียกไป83อัตรานะครับเรียกไป83อัตราแล้วกสจอื่นก็ทยอยเรียกนะบางเอกก็หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วแล้วโรงเรียนก็ขาดครูครับพอขาดครูแล้วต้องทำไงครับก็ต้องเปิดสอบครับตอนนี้เปิดสอบได้เร็วที่สุดคือกรณีพิเศษว .16 ครับนะประกาศมาแล้วเรียบร้อยประทับตาคุดแดงเรียบร้อยเพราะฉะนั้นรอบทั่วไปไม่นานเกินรอนะครับนะกรณีพิเศษสอบแค่ภาคกกับภาคขอครับภาคกสอบอะไรครับความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูครับนะแล้วก็วิชาการศึกษาวิชาเอกแค่นั้นเองครับไม่มีคณิตไม่มีอังกฤษเพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดสบายใจได้ครับครูครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสของครูมาแล้วครับอย่าทิ้งโอกาสนี้ไปครับครูครับนะครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะต้องเอาให้ได้แล้วครับครูครับนะทำงานมาบางคนขั้นต่ำก็คือ3ปีอยู่แล้วบางคนเนี่ย4-5 ปีถึง 10 ปีนะครับนะต้องเอาให้ได้ครับนะและประกาศผลสอบคัดเลือกภายในวันที่11 กุมภาพันธ์ครับนะครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูครับเวลา2เดือนกว่าถามว่าคุณครูเคยมีประสบการณ์สอบมาแล้วครับทันไหมครับนะไม่ทันแล้วนะครับคุณครูครับนะบางคนก็โอเคถ้าใครที่เตรียมตัวอ่านมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่ายังทันนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวครับทำงานด้วยอ่านหนังสือด้วยนะครับนะอย่าประมาทนะครับนะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากจะติวนะครับเรามาเจอกันที่หน้าเพจทุกวันครับคุณครูครับทุกวิชาวิทยากรมาสลับกันบรรยายนะอย่างเช่นวันจันทร์วันนี้ก็เป็นผมจันทร์เทพนะครับนะเจอกันทุกวันนะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับที่จะติวนะครับออนไลน์ก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนี้ได้เลยเดี๋ยวทีมงานเราตอบแอดมินเราตอบนะครับให้รายละเอียดนะสำหรับคุณครูผู้ช่วยกรณีพิเศษหรือรอบทั่วไปครับรอบทั่วไปก็ไม่น่าจะเกินปลายเมษานี้ครับนะเพราะคงคิดว่าไม่น่าจะก่อนเมษาเพราะอะไรครับนะปี5ครับนะจบก็ขอให้ได้สอบเลยครับนะเพราะว่าภาวนาให้น้องๆได้สอบด้วยนะครับนะปลายเมษากำลังดีครับคุณครูครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูสนใจนะครับติวออนไลน์ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือใครสนใจติวตามจุดตามโรงแรมติวสัญจรเดี๋ยวขึ้นตารางให้นะครับนะมีเริ่มตั้งแต่วันที่1 มกราเลยครับคุณครูครับนะเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเดี๋ยวขึ้นตารางให้อีกทีนะหรือถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาก่อนได้เลยในเพจนี้นะอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวแอดมินเราส่งรายละเอียดให้นะครับนะสำหรับครูผู้ช่วยกรณีพิเศษและรอบทั่วไปนะอ่ะมาดูนะครับนะเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเรื่องนี้นะออกข้อสอบมาแล้วล่าสุด1/63ครับ4ข้อครับครูครับนะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระทำได้กี่แบบครับนะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระทำได้2แบบนะครับนะ2แบบนะครับคือ1การเสริมแรงครับและ2คือการลงโทษครับนี่ครับ2ข้อนี้ครับเสริมแรงและลงโทษครับออก4ข้อครับครูครับนะมันน่าจริงๆนะครับครูครับนะอ่ะมาดูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับโดยการเสริมแรงครับครูครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเสริมแรง
การเสริมแรงคืออะไรครับการเสริมแรงหมายถึงการทำให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆครับคือแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนี้เราเรียกว่าการเสริมแรงเสริมแรงใส่เข้าไปแล้วพฤติกรรมต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆเหมือนแรงจูงใจนั่นแหละครับคุณครูครับทีนี้ในการเสริมแรงเนี่ยเราจะต้องยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับนะยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ยึดตัวของครูเป็นศูนย์กลางนะอย่างเช่นครูบอกวันนี้ครูอารมณ์ดีนะอยากจะให้รางวัลเด็กนักเรียนแบบนี้นะครับเราต้องยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับนะอย่างเช่นวันนี้เด็กอาจจะไม่มีกระจิกกระใจในการเรียนนะไม่มีสมาธิในการเรียนครูก็ต้องเสริมแรงใส่เข้าไปนี่โดยการยึดตัวของเด็กครับนะโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางทีนี้การเสริมแรงนะก็จะแบ่งออกเป็นการเสริมแรงทางบวกการเสริมแรงทางบวกหมายถึงอะไรการเสริมแรงทางบวกก็หมายถึงการให้หรือการเพิ่มให้กับผู้เรียนใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปให้กับผู้เรียนให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับนี่เราเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกต่อมามาดูการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางลบคืออะไรการเสริมแรงทางลบก็คือการเอาหรือการลดในสิ่งที่ผู้เรียนมีนั้นออกมาคือเอาของเขาออกมาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะเอาสิ่งนั้นออกไปนะต้องการที่จะเอาสิ่งนั้นออกไปแล้วทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นดีขึ้นนะนี่เราเรียกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเสริมแรงนะครับการเสริมแรงก็จะแบ่งออกเป็นการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบแค่นั้นเองข้อสอบออก2ข้อครับนะออก2ข้อครับคุณครูครับนะบอกแล้วนะครับเขียนข้อสอบปุ๊บผมยิ้มเลยนะครับโหไม่น่าออกออกทั้งหมดเลยทั้งเสริมแรงทางบวกเสริมแรงทางลบนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างครับการเสริมแรงทางบวกนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับนะอย่าลืมนะครับนะรายงานตัวกันเลยเอกอะไรอยู่ที่ไหนนะครับทักทายกันเข้ามานะโดยเฉพาะน้องปี5นี่นะครับต้องนะครับเตรียมตัวได้แล้วนะครับจะจบแล้วครับปี5นะเมื่อกี้ครูทัศลีนาใช่มั้ยนะลืมชื่อแล้วครับครูครับนะเพิ่งปี2เองครับนะน้องเขาจะสอบใบประกอบปี3เทอม2นี่ครับครูครับนะนะครับตาคุดแล้วครับนะไม่ฝันไปแน่นอนใครฝันครับครูครับนะคุณครูยังฝันอยู่ใช่ไหมครับไม่ทันครับสรุปสอบจริงใช่ไหมครับครูวุฒิไกรสอบจริงครับนะประทับตาคุดแดงขนาดนี้แล้วครับนะยังไม่ถึงสองไม่ถึงสองเดือนครับคุณครูครับนะเวลาไม่ถึงสองเดือนครับครูวุฒิไกรครับนะต้องทันแล้วล่ะครับคุณครูนะครับไม่ทันไม่ได้แล้วครับนะมีโอกาสขนาดนี้แล้วครับนะครับอย่าลืมใครที่เข้ามาแล้วแท็กเพื่อนเข้ามาดูครับคุณครูครับนะครับแท็กเพื่อนเข้ามานะครับนะครับจันแกบอกลางสังหารแอดมินคาดว่าจะสอบปลายเมษาครับลางสังหารครับครูโหอันนี้มุกนะลางสังหานะครับเออนี่ตกมุกกันโบ๊ะบ้าพวกบ้าเลยนะครับลางสังหาครับนะจันแกนี้เมมเบอร์เบอร์ดอกครับชลบุรีครับจันแกนะครับลางสังหารแอดมินโอ้คิดได้นะครับคุณครูครับนะไม่หอนนะครับเห่าก็พอครับนะครับมาดูการเสริมแรงทางบวกครับการเสริมแรงทางบวกหมายถึงอะไรครับคุณครูครับการเสริมแรงทางบวกหมายถึงการให้หรือการเพิ่มอะไรให้กับเด็กแล้วทำให้เด็กรู้สึกดีแล้วจะแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะพูดง่ายๆคือให้กับเด็กใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วทำให้เด็กเขารู้สึกดีจากนั้นเด็กเขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะจะไม่ง่ายครับเสริมแรงทางบวกนะครับใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วพฤติกรรมดีนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับเช่นเขาบอกว่าถ้าลูกสอบได้เกรด4แม่จะให้วิชาละ 10,000 บาทเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพราะอยากได้รางวัลแบบนี้เราเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกแล้วตรงไหนล่ะครับคือการเสริมแรงทางบวกครับนี่ครับเงินรางวัล 10,000 บาทครับคือการเสริมแรงทางบวกใส่เงินรางวัลเข้าไปเพิ่มเข้าไปถามว่าเด็กอยากได้ไหมครับเงิน 10,000 บาทอยากได้ครับผมก็อยากได้เหมือนกันแหละครับคุณครูครับเงิน 10,000 บาทเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือการใส่เข้าไปการเพิ่มเข้าไปคือการเพิ่มเงินรางวัลนะจากนั้นเด็กเขาอยากได้เงินรางวัลเขาก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีนะแสดงพฤติกรรมที่ดีอันนี้เราเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกนะครับตัวอย่างข้อสอบล่าสุดปี63นะครับ
ามว่าการที่ครูนะครับให้คะแนนนักเรียนเพิ่มนะครับการที่ครูให้คะแนนนักเรียนเพิ่มหลังจากนักเรียนนะครับตั้งใจทำงานหมายถึงข้อใดครับนะครับนะถามแบบนี้นะครับนะเราเรียกว่าการเสริมแรงการใส่เข้าไปนะครับนะอันนี้เราเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกทีนี้มาดูนะครับการเสริมแรงทางบวกคือการใส่การเพิ่มอะไรก็ตามที่ใส่ไปแล้วเพิ่มเข้าไปแล้วเด็กเขารู้สึกดีนั่นแหละครับคือการเสริมแรงทางบวกเหมือนกับคุณครูครับนะเนี่ยจะสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับจะไปสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับพ่อกับแม่คุณครูบอกเลยครับว่าถ้าปีนี้สอบติดแล้วได้บรรจุแม่จะถอยรถป้ายแดงยี่ห้อเชฟโรเลตให้คุณครูรับไหมครับรับครับคุณครูครับนะจะยี่ห้ออะไรรับไปก่อนเลยครับนะจะยี่ห้ออะไรก็รับไปก่อนนี่เราเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกนะเอารางวัลเข้ามาเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะดูตัวอย่างข้อสอบถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาแน่นเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับครูครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ